เรื่องคุณแผ่นกำจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคสดีกันเลยลูกเข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกประมาณปี2527ลูกประทับใจวัดมากแต่สิ่งที่ทำให้ลูกประทับใจมากที่สุดก็คือลูกได้เห็นสิ่งที่ลูกไม่เคยคาดคิดว่าจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นคือแสงสว่างเหมือนแสงเทียนที่เกิดขึ้นบริเวณรอบศีรษะและใบหน้าของพระสงฆ์ที่กำลังนั่งบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ภายในพระอุโบสถลูกจึงนำความมหัศจรรย์ในครั้งนั้นมาเล่าพี่สาวของลูกฟังพี่สาวฟังแล้วจึงนำมาเล่าคุณแม่ฟังอีกเมื่อคุณแม่ได้ฟังแล้วจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะมาวัดพระธรรมกายเป็นอย่างมากแม้ว่าบ้านคุณแม่และวัดจะไกลกันถึง900กิโลเมตรแต่ด้วยดวงใจเด็ดเดียวและไม่หวั่นไหวหนทางที่ไกลก็เหมือนใกล้คุณแม่เดินทางมาวัดแล้วก็ได้ถวายปัจจัยแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความปีติเบิกบานในบุญที่เกิดขึ้นได้ยากในขณะที่คุณแม่เริ่มเข้าสู่เส้นทางบุญลูกก็กลับเดินออกไปสู่เส้นทางบาปเพราะการคบกับคนพาลลูกจึงเริ่มเที่ยวกลางคืนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าดิสโกเทคในขณะที่ยังอยู่ในวัยเรียนลูกจึงถูกเปลี่ยนชีวิตและก็ไม่ขาดคิดว่าสุราจะทำให้เวลาที่ผ่านไปเต็มไปด้วยรอยบาปและทำให้ลูกกระเด็นหลุดออกจากเส้นทางการสร้างบารมีไปถึง13ปีจนมาถึงวันที่5มกราคม2540ลูกก็ได้หวนกลับมาสู่เส้นทางบุญอีกครั้งโดยมีพี่สาวผู้ที่ลูกเองเคยเป็นกัลยาณมิตรให้ในตอนที่ลูกเข้าวัดครั้งแรกได้พูดเชิญชวนให้มาร่วมงานตอกเสามงคลต้นสุดท้ายมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีจึงทำให้ลูกได้กลับมาสร้างบารมีถึงวันนี้ลูกมีที่ดินทำสวนยางอยู่แปลงหนึ่งได้ฝากให้ญาตินำไปจำนองกับทกสและลูกก็ได้นำเงินไปฝากให้ญาตินำไปชำระให้กับทกสแต่มารู้ภายหลังว่าญาติไม่ได้นำไปส่งให้เลยลูกจึงไม่ให้ญาติมากรีดยางในแปลงนั้นอีกแล้วก็ได้ไปทำการกรีดเองต่อมาวันหนึ่งเวลาประมาณ3:30ลูกและสามีได้นำรถยนต์ไปกรีดยางก็ถูกคนร้ายออกจากที่ซุ่มเอาอาวุธมาขู่แล้วก็ปล้นเอารถยนต์ไปที่ดินแปลงนี้ปัจจุบันก็ยังคงอยู่ที่ทกสกับทั้งลูกยังได้ไปค้ำประกันที่ดินของพี่สาวไว้กับเงินกู้นอกระบบอีก1แปลงซึ่งลูกยังเป็นภาระที่ต้องจัดการกับที่ดินทั้ง2แปลงอยู่คุณพ่อของลูกเป็นลูกคนเดียวของคุณย่าคุณย่าจึงทั้งรักและตามใจท่านมากและด้วยความที่คุณพ่อเป็นคนฉลาดพูดเก่งฐานะการเงินดีจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าจบการศึกษาชั้นสูงกว่าใครๆในตำบลคุณพ่อจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นกำนันคุณพ่อเป็นคนดื่มเหล้าจัดแถมยังเลี้ยงเหล้าลูกบ้านอีกด้วยเวลาคุณพ่อเมามากๆกลับมาที่บ้านตอนดึกๆก็มักจะนำปืนมายิงที่ประตูบ้านบ้างยิงขึ้นท้องฟ้าบ้างจนเพื่อนบ้านหวาดผวาไปตามๆกันกำนันยิงเองเลยในช่วงที่ลูกอยู่ประมาณ15ปีคืนวันหนึ่งขณะที่ลูกกำลังหลับอยู่นั้นคุณพ่อขึ้นไปบนชั้น2ปลุกให้ลูกตื่นขึ้นแล้วก็บอกกับลูกว่าพ่อน่ะตบแม่ของลูกสลบไปแล้วให้ลูกรีบนำแม่ไปส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ด้วยความรักตบแล้วให้ลูกพาไปก็ยังรักเธออยู่ลูกตื่นขึ้นมาด้วยความงงเงียเดินลงมาหาคุณแม่แล้วก็พบคุณแม่นอนสลบอยู่ข้างเตาไฟที่คุณแม่กำลังทำขนมลูกจึงรีบขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
นำคุณแม่ส่งโรงพยาบาลตอนเที่ยงคืนโดยเร็วที่สุดเพราะคุณพ่อใช้สันปืนพกตบหน้าคุณแม่จนช้ำเขียวไปหมดเพราะนั้นใครไม่ได้โดนอย่างนี้ก็ให้รักพอบานไว้เถิดแต่บางทีเขาพูดก็จะไปถือสาไม่เจ็บอะไรหรอกนี่สิเจ็บจริงไม่ได้ตบด้วยมือเอาปืนพกตบปืนนั่นเล็กนะเหตุการณ์ผิดปกติเช่นนี้มีให้เห็นจนเป็นปกติเพราะเหล้าเบียร์ตัวปัญหานี่เห็นไหมจ๊ะเหล้าเบียร์เนี่ยเป็นตัวปัญหาแล้วจะไปนำเข้าตลาดได้อย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเลิกซะเถอะอย่าเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์เลยอย่ายินดีจากเงินที่ได้มาบนความหายนะของเพื่อนมนุษย์อย่าพูดไปอย่างนั้นว่าดื่มแต่พอดีมีที่ไหนดื่มแต่พอดีเมาอย่าขับก็เนี่ยสองวันลูกหญิงครูไม่ใหญ่เนี่ยตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลเลยขับรถไปปฏิบัติภารกิจถูกคนเมานี่แหละขับรถด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงชนเปรี้ยงไปเลยนี่ดูสิจ๊ะใครจะรับผิดชอบเห็นไหมในที่สุดก็ต้องรับผิดชอบเองคือไปนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นครูไม่ใหญ่จะยืนหยัดยืนยันว่าไม่เห็นด้วยในการนำเข้าตลาดสิ่งที่เห็นด้วยคือปิดไปเลยหรือไม่อยู่ปีนี้เลิกไปสักครึ่งหนึ่งปีหน้าอีกครึ่งแล้วก็ให้มันหมดไปแปลงโรงงานเป็นโรงงานเอทานอลให้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นมนุษย์วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นวันที่7สิงหาคม2529ขณะที่คุณแม่กำลังนั่งฟังพระสวดอภิธรรมศพของเพื่อนบ้านท่านหนึ่งจู่ๆก็เกิดเสียงดังเปรี้ยงทำให้ทุกคนในงานตกใจกลัวมากเพราะภาพที่ทำให้เกิดเสียงนั้นก็คือภาพที่คุณพ่อใช้ปืนจ่อยิงที่ศีรษะของคุณแม่ด้วยความรักลูกกระสุนปืนวิ่งออกจากกระบอกปืนแล้วก็หยิบยื่นสิ่งที่ลูกไม่เคยคิดว่าคุณพ่อจะทำเช่นนี้กับคุณแม่ได้ก็เพราะเล่านั่นเองเห็นไหมทำให้ลูกแทบจะขาดใจตามตายตามคุณแม่ไปนี่จะเงินกี่แสนล้านถึงจะเรียกชีวิตหวนคืนมาคนผลิตคนจำหน่ายคนส่งเสริมการจำหน่ายไม่ได้รับผิดชอบหรอกตรงนี้ไม่ได้รับผิดชอบถือว่าซื้อไปแล้วดื่มเองเมาเองแล้วก็ยิงกันเองแล้วก็ตายเองเพราะนั้นเขาก็ไม่รับผิดชอบอะไรนี่คือหัวใจของผู้ผลิตผู้จำหน่ายผู้ส่งเสริมการขายเป็นอย่างนี้แหละถึงแม้จะเอาเงินมาตอบแทนสักแสนล้านก็เรียกกลับมาไม่ได้คุณพ่อถูกตำรวจจับนี่แม่ตายพ่อถูกตำรวจจับเข้าคุกไปตามกฎหมายบ้านเมืองก็แปลว่าลูกไม่เหลือพ่อเหลือแม่ไว้เลยมีพ่ออยู่ในคุกเหมือนไม่มีเลยในข้อหาฆ่าคนตายถูกตัดสินจำคุกประมาณ2ปีเพราะว่าเมาหลังจากพ้นโทษออกจากคุกแล้วลูกก็ได้อ่อนวอนให้ท่านเลิกดื่มซึ่งท่านก็ยินยอมที่จะทำตามสิ่งที่ลูกแนะนำแต่เมื่อวันที่18เมษายน2536คุณพ่อขับรถจักรยานยนต์ไปชนกับรถยนต์จะเลือดข้างในสมองถูกส่งตัวเข้าผ่าตัดโดยด่วนมีลมหายใจต่อไปได้เพียง12ชั่วโมงแล้วก็ละโลกไปด้วยวัย59ปีตายอีกเหมือนกันน้องชายตอนเป็นเด็กเขาน่ารักมากเป็นที่รักของคุณแม่และพี่ๆทุกคนยามที่คุณแม่เจ็บป่วยเขาจะดูแลคุณแม่ดีมากแต่หลังจากที่ถูกเกณฑ์ทหารและปลดประจำการแล้วเขาก็ไปดื่มเบียร์เหล้าและเที่ยวกลางคืนเอาอีกแหละและในสุดก็เพิ่งมารู้ตัวหลังจากที่มีภรรยาและลูกแล้วว่าตนเองติดเชื้อ HIV เพราะดื่มเหล้าเที่ยวกลางคืนมาครั้งยังเป็นหนุ่มปัจจุบันน้องชายเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่9มิถุนายน2547
หรือภรรยาและลูกชายหญิงอายุ6และ3ขวบต้องอยู่กับความเสี่ยงต่อการลุกลามของเชื้อราที่ได้มาจากพ่อคอสุรานี่ตายอีกพ่อก็เป็นต้นแบบให้ลูกต่อไปเห็นไหมจ๊ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างนี้แหละไม่ได้มีอคติกับผู้ผลิตเลยแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับการประกอบมิจฉาวานิชาอย่างนี้ทำให้เพื่อมนุษย์หายนะไม่เห็นด้วยเลยเพราะนั้นจะต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ผู้ผลิตผู้จำหน่ายแล้วก็ผู้ส่งเสริมการขายนี่แบบได้รับทราบทุกโทษภัยของผู้เสพรวมทั้งของตนเองด้วยมันอันตรายมากก็จะยืนหยัดยืนยันอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเข้าใจแหละประมาณ3สัปดาห์ก่อนน้องชายจะเสียชีวิตลูกได้ติดจานดาวทำให้น้องชายและครอบครัวของเขาฉะนั้นลูกและพี่น้องทุกคนจะนำน้องสวดมนต์ทำวัดเย็นและบูชามหาธรรมกายเจดีย์พร้อมกันผ่านจานดาวธรรมลูกเด็กประคองน้องชายพนมมือสวดบูชามหาธรรมกายเจดีย์ได้กำลังใจน้องชายโดยให้เขาให้นึกถึงบุญที่เขาเคยบวชแต่เมื่อทุกชีวิตเดินทางมาสู่จุดสลายสิ่งที่ช่วยได้มีเพียงบุญเท่านั้นลูกหญิงตัดสินใจเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดเพื่อบุญให้น้องชายและฝากให้พี่สาวและน้องสะพ้ายคอยประคับประคองน้องชายต่อไปลูกจะถวายปัจจัยแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและพระอาจารย์โดยใส่ชื่อน้องชายแล้วโทรศัพท์กลับมาบอกให้น้องชายอนุโมทนาบุญต่อมาเขาก็หมดลมไปด้วยอาการสงบพระอาจารย์ที่ท่านแนะนำให้ลูกเขียนเคสวันนี้โยมพ่อของท่านเสียชีวิตแล้วโยมพ่อของพระอาจารย์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่เป็นที่รักของทุกๆคนในหมู่บ้านเป็นคนใจบุญรักบุญทำบุญเป็นประจำตักบาตรทุกวันสม่ำเสมอแต่บุญใหญ่ที่ตั้งใจเป็นพิเศษและชวนลูกๆทุกคนให้มาร่วมกันทำก็คือการถวายทองคำน้ำหนัก1กิโลเพื่อหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือท่านได้ถวายลูกชายเพื่อเป็นอายุสืบทอดพระพุทธศาสนาพระเนนนี่นะแม้บวชเพียงวันเดียวก็เทศได้และเป็นหน้าที่และเป็นทางมาแห่งบุญของตัวด้วยเป็นทางมาแห่งบุญของตัวในการแสดงธรรมเป็นทางมาแห่งดวงวิญญาณและบารมีอื่นๆอีกเยอะแล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญของญาติโยมที่ฟังธรรมแล้วก็เป็นหน้าที่ของพุทธบุตรด้วยของอายุพระศาสนาเนื้อนาบุญต้องแสดงธรรมเพราะโยมไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะและโยมไม่ค่อยชอบอ่านแต่ชอบฟังชอบดูชอบฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเขียนหนังสือกี่เล่มส่งไปให้ไม่อ่านหรอกแต่ชอบฟังชอบดูเพราะฉะนั้นก็ต้องเทศต้องสอนกันนะจ๊ะแต่ตอนนี้ฟังคำถามกันก่อนแสงสว่างเหมือนแสงเทียนที่เกิดขึ้นบริเวณรอบศีรษะและใบหน้าของพระสงฆ์ที่ลูกเห็นนั้นคืออะไรทำไมลูกจึงเห็นเช่นนั้นตาดีมีบุญตาฝาดเห็นไม่ได้ตาดีด้วยต้องมีบุญด้วยเพราะเหตุใดชีวิตลูกจึงต้องวนเวียนอยู่กับเรื่องสุราก็เพราะยังมีโรงงานผลิตสุราดิแล้วก็มีคนขายสุรามีเรื่องญาติพี่น้องที่สูญเสียเพราะสุรากรรมใดทำให้ลูกหลุดจากเส้นทางธรรมไปถึง13ปีถูกปล้นรถยนต์แล้วก็มีปัญหาเรื่องที่ดินทั้ง2แปลงพอจะมีหนทางแก้ไขให้ได้มาเป็นปัจจัยในการสร้างบารมีของลูกในชาตินี้หรือไม่ลูกควรจะทำอย่างไรเจ้าคะเนี่ยพอหายแล้วก็จะมีอารมณ์สร้างบารมีเนี่ยต้องให้โดนปล้นซะก่อนเงี้ยเห็นไหมจ๊ะเพราะนั้นเราควรจะสร้างก่อนโดนหรือว่าโดนหรือว่าสร้างแล้วไม่โดนสร้างก่อนที่จะโดนคือไม่โดนเลยสร้างแล้วก็ไม่โดนสร้างแล้วก็ต้องไม่โดนด้วยแต่เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่เสมอแหละอย่าลืมว่าตีสามครึ่งเป็นเวลานอนหลับนะยังตื่นไปให้เขาปล้นน่ะไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกเรื่องนี้มันมีเหตุเอ๊ะทำไมอยู่ๆเวลานอนหลับแท้ๆยังลุกขึ้นตื่นชวนไปให้เขาปล้นเออไม่คิดไม่แปลกนะยิ่งคิดยิ่งแปลกลูกไม่เคยเห็นคุณแม่ทำบาปอกุศลกรรมเลย
แต่พ่อใดคุณแม่จึงถูกฆาตกรรมแบบเลือดเย็นฉะนั้นเจ้าคะเลือดไม่เย็นหรอกตอนนั้นเลือดกำลังร้อนเลยแหละก็เพราะลูกไปเคยเห็นคุณแม่ทำบาปอกุศลน่ะสิลูกจึงเข้าใจอย่างเงี้ยถ้าลูกเห็นท่านทำบาปอกุศลลูกก็ถึงจะเข้าใจว่าอ๋อที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะอย่างนี้และหลังจากที่ท่านละลูกแล้วท่านมีกติเป็นอย่างไรเดี๋ยวรับบุญจากการสร้างพระธรรมกายจำตัวที่ลูกได้ทำอุทิศให้หรือไม่เจ้าคะและท่านฝากอะไรมาถึงลูกบ้างคะคุณพ่อของลูกตายแล้วมีกติเป็นอย่างไรเจ้าคะกรรมอะไรจึงประสบอุบัติเหตุรถชนจนเสียชีวิตน้องชายลูกละโลกแล้วมีกติเป็นอย่างไรเจ้าคะบุญจากการบวชของน้องชายบุญจากการสวดมนต์บูชามหาธรรมกายเจดีย์และบุญจากการที่ลูกไปปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดมีส่วนช่วยอย่างไรบ้างเจ้าคะโยมพ่อของพระอาจารย์ตายแล้วไปไหนท่านฝากข้อความอะไรมาถึงบ้างหรือไม่พระอาจารย์ได้สร้างบารมีมากับหมู่คณะและคุณครูไม่ใหญ่อย่างไรบ้างกะแล้วเชียวเรื่องขอเอี่ยวทำไมจึงได้บวชตั้งแต่ยาววัยและเรียนจบถึงปริญญาธรรม9ประโยคลูกสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรแล้วทำอย่างไรจึงจะสร้างบารมีติดตามและตามติดไปเด็กคุณหลวงพ่อจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะแสงสว่างที่เกิดขึ้นบริเวณรอบศีรษะและใบหน้าของพระสงฆ์ในพระอุโบสถเหมือนแสงเทียนรอดจิตแจงลูกอินโนเซนต์แล้วก็มีสายบุญที่เคยทำร่วมกับท่านจึงเห็นรัศมีธรรมติดตามเนื้อจ้าลูกต้องวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องสุราเพราะในอดีตตอนลูกเป็นผู้ชายเนี่ยชอบคบคมพานที่ดื่มสุราเจ้าชู้อบายมุขแล้วก็ชอบเลี้ยงสุราแก่เพื่อนฝูงเชื้อนี้จึงติดตัวมาทำให้วนเวียนอยู่กับเรื่องสุราอยู่ในวงจรนี่แหละและทำให้มีหมู่ญาติสูญเสียเพราะสุราด้วยจ้านี่มันเรามีเชื้ออะไรมามันถึงเวลามันก็ปุ๊บขึ้นมาลูกน่ะหลุดจากเส้นทางทำไป13ปีทั้งนั้นที่เคยรัศมีธรรมกับเพราะกรรมคบคนพาลทำทานมันน้อยแล้วชอบลักขโมยเงินไปดื่มเหล้าในอดีตตามมาส่งผลเศษกรรมนี้จึงทำให้ลูกหลุดจากเส้นทางธรรมแล้วก็ถูกปล้นรถยนต์อีกทั้งเคยโกงเงินของญาตินำไปใช้ในเรื่องของอบายมุขเห็นไหมจ๊ะจึงทำให้มีปัญหาเรื่องที่ดินทั้งสองแปลงเพราะเงินมีเชื้อวิบัติดังนั้นลูกจะต้องหักดิบเลิกยุ่งเกี่ยวกับสุราและอบายมุขทั้งปวงจ้าแล้วก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญอย่างเต็มกำลังและลูกจะพบทางแก้ปัญหาจ้าโอ้เกาะภูเก็ตนี่นะน้ำสวยๆนะทิวทัศน์สวยงามดังระดับโลกต่างชาติรู้จักเกาะภูเก็ตมากกว่าไทยแลนด์อีกบอกภูเก็ตโอ้ๆรู้จักเคยไปแรงต่างคุณย่าทั้งสองนั้นเป็นผู้นำให้บริวารท่านปกป้องผ่องภัยรักษาผืนแผ่นดินเกาะภูเก็ตนี่เอาไว้ให้เป็นที่สร้างบุญบารมีสั่งสมความดีงามให้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลกเพราะฉะนั้นท่านคงไม่เห็นด้วยเดี๋ยวนี้ท่านยังยืนยันอยู่บนนั้นถือดาบไว้ด้วยนะถือดาบใครเข้ามาเฉาะใครเอาอบายมุขเข้ามาเฉาะนี่ที่จะเปิดเป็นบ่อนคาสิโนท่านคงไม่เห็นด้วยไม่เชื่อไปถามท่านดูก่อนจะทำอะไรเนี่ยเพราะว่าโอ้โหเสียชีวิตกันไปยังเยอะแยะกว่าจะได้เกาะนี้มาเพราะสถาบันการศึกษาอะไรที่มีชื่อที่สูงส่งนั้นน่ะแล้วก็จะเปิดคณะเรียนระดับปริญญาโทเอกเกี่ยวกับบริการบริหารบ่อนคาสิโนเนี่ยต้องไปทบทวนใหม่แล้วแหละเลิกซะอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เข้ามาเลยเพราะนั้นอย่าไปทำเลย
ซึ่งเกาะภูเก็ตกำลังดังเรื่องสิ่งดีๆจะให้ดังด้วยบ่อนคาสิโนนี่อายฟ้าอายดินนะถ้าเขารู้จักเกาะภูเก็ตในรุ่นหลังอ๋อมีบ่อนคาสิโนใหญ่เลยอ๋อมีสถาบันการศึกษาสอนเรื่องการบริหารคาสิโนนะระดับปริญญาโทเอกโอ้อายเขาไหมเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ยแทบจะมุดดินได้เลยแทบจะมุดดินแต่ก่อนเนี่ยเขาถูกธรณีสูบโดยไม่สมัครใจแต่ตอนนี้อยากจะมุดดินไปแม้ไม่โดนธรณีสูบอายเขาอายฟ้าอายดินเนี่ยเพราะอย่าไปทำเลยแค่จะเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าตลาดหลักทรัพย์ก็อายเขาแย่อยู่แล้วเนี่ยเมืองพุทธเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรเนี่ยเพราะนั้นพระเนรต้องเทศกันละเทศทุกวันเลยคุณแม่ถูกพ่อยิงตายทั้งที่ปัจจุบันคุณแม่เป็นคนดีเนี่ยประกอบแต่กุศลธรรมเพราะเรื่องนี้มีเหตุกรรมในอดีตแม่เคยมีสามีขี้เหล้าจึงทำให้ท่านต้องฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มให้อยู่เป็นประจำครั้งหนึ่งมีการเลี้ยงเหล้าขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องฆ่าวัวมาทำเป็นอาหารเนี่ยคนมักจะคิดว่าวัวเนี่ยเกิดมาเป็นอาหารของคนวัวร้องไห้แสดงว่าดีใจจะไปอยู่กับพระเจ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างพระเจ้าขึ้นนะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจริงๆนะความเห็นครูไม่ใหญ่มีความรู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นนะซึ่งอาจจะเป็นความคิดที่ดั้งเดิมที่ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์นะแต่ครูว่ามนุษย์สร้างพระเจ้าขึ้นเพราะว่ามนุษย์แต่เดิมก็ไม่ได้รู้จักอะไรก็สมมุติเทพเจ้าอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นอะไรต่างๆก็แปลว่ามนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยสมมุติขึ้นมาติดต่างเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยจึงยังเป็นต้องฆ่าวัวมาทำเป็นอาหารทีนี้ก่อนวัวตายสิวัวเกิดความแค้นวัวผูกโกรธอาฆาตแต่วัวพูดภาษามนุษย์ไม่ได้มันผูกที่ใจคิดว่าจะต้องฆ่าให้ได้เลยแต่วัวก็ไม่รู้จะมีการเวียนว่ายได้เกิดวัวก็ไม่รู้แต่ถ้ามีโอกาสถ้าเป็นไปได้ถ้ามีชีวิตใหม่จะตามไม่ได้มันผูกโกรธไปแล้วอดีตของวัวตัวนั้นก็คือตัววัวเองก็มีเชื้อขี้เมาตอนเป็นมนุษย์ก็เคยฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มได้ผ่านอบายภูมิจะมาเป็นวัวเขาฆ่าหลายชาตินี่ชาตินั้นก็เลยมาเกิดเป็นวัวให้ฆ่าเหมือนกันเพราะวิบากกรรมผ่านจักรบายมาอาหารนรกขุมห้าไล่เรื่อยมาเลยมาขุมหนึ่งกระทั่งมาสุดท้ายนรกยมโลกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมาเกิดเป็นต้องพูดตรงๆนะลูกต้องยอมรับเป็นพ่อของลูกเลยและด้วยเศษกรรมของแม่ที่เลี้ยงเล่าจึงต้องมามีสามีขี้เมาและกรรมดาเนี่ยมาเจอสามีที่เคยเป็นอดีตวัวที่ตัวเคยฆ่าไว้วงจรกรรมมาเจอกันแล้ววัวตัวนั้นได้ผูกความแค้นไว้จึงได้มาฆ่าแม่ตายในชาตินี้ยังไม่มีสาเหตุอะไรเลยทั้งที่รักกันน่ะไม่รักก็จะมาเป็นคู่กันได้ไงแต่ตอนนั้นกรรมยังไม่บันดาลพอถึงขีดถึงคราวระเบิดเวลาของวิบากกรรมระเบิดตู้มมาเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เกิดขึ้นล้วนแต่มีเหตุทั้งสิ้นผลที่เจอปัจจุบันเห็นไหมมานี่นี่จ้ะบัวกลายมาเป็นสามีของแม่คือพ่อของลูกแล้วก็เวรที่ผูกไว้ก็มาฆ่าในขณะที่แม่กำลังฟังสวดพระอภิธรรมด้วยความรักและผูกพันกับลูกเมื่อแม่ตายแล้วก็เลยไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีโดยบุญที่แม่ทำตามประเพณีแล้วก็ได้แวะเวียนมาเยี่ยมจนลูกโตแล้วเนี่ยท่านก็คลายความห่วงใยจึงไม่ได้มาดูแลลูกอีกมาดูตอนนั้นดูเรื่อยด้วยความห่วงใยพอลูกโตก็คลายความผูกพันได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้แล้วก็ฝากข้อความมาว่าท่านน่ะดีใจที่ลูกกลับตัวได้เพราะสิ่งที่ลูกกระทำดีหรือชั่วอยู่ในสายตาท่านตลอดจะเพราะท่านตามไปดูตลอดจะเข้าบาเข้าเทคเข้าอะไรหรือไปมีรอยบาปตราบาปอย่างไรท่านเห็นหมดแต่ท่านไม่รู้จะทำอย่างไรพูดไปแล้วลูกก็ไม่ได้ยินท่านเป็นการละเอียดแล้วตอนที่ลูกทำไม่ดีท่านก็ได้แต่ปลง
แต่ก็ตามไปดูเมื่อลูกกลับตัวได้ท่านก็ดีใจแล้วก็ฝากขอบคุณที่ลูกอุทิศบุญไปให้นี่คือเรื่องราวในสังสารวัฏใช่ไหมจ๊ะนี่เรื่องราวของสังสารวัฏพ่อประสบอุบัติเหตุจนรถชนเสียชีวิตก็เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มและอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลรวมกับกรรมที่ฆ่าแม่ในปัจจุบันด้วยตายแล้วก็ดิ่งไปทันทีเลยจ้ะมหานรกขุมหนึ่งทันทีนี่เพราะกรรมปานาติบาตแล้วจะต้องไปต่อมหานรกขุมห้าอีกขุมหนึ่งกี่ปี1 ล้านล้านปีพอครบ1 ล้านล้านปีถ้ารอบเดียวก็1 ล้านล้านปีถ้า2 รอบก็2 คูณแล้วจึงไปขุมห้ากี่ปี6,000 ล้านล้านปีขณะนี้กำลังถูกนายนิริบาลทุบท้องลุมทำร้ายและยิงตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกทรมานมากจ้ะน้องชายนะมีคตินิมิตสว่างแต่ไม่มากที่เป็นเอสตายเนี่ยเพียงแค่พอปิดอบายได้เท่านั้นตายแล้วเขาไปเกิดเป็นคนทันทีเกิดเป็นมนุษย์จ้ะกลับมาแก้ตัวใหม่นี่บุญบวชยังส่งผลเกิดเป็นคนทันทีในครอบครัวแบบชาวบ้านทั่วไปจ้ะยังไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้เพราะไม่ได้อยู่ในภูมิที่รับบุญได้และยังอยู่ในภูมิที่ต้องสร้างบุญเองถ้าจะอุทิศไปให้ก็ต้องโดยวิธีพิเศษละจ้ะโน่นนะบ่ายวันอาทิตย์แหละโยมพ่อของพระอาจารย์ตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสดาวดึงเฟส3ได้รับบุญทบุญที่พระลูกชายอุทิศไปให้ท่านมีความสุขมากได้ฝากความมาว่าขอให้พระลูกชายบวชตลอดชีวิตเพื่อพ่อจะได้บุญจากพระลูกชายตลอดไปจ้ะท่านฝากผมบอกอย่างนี้ท่านปลื้มมากเลยที่พระลูกชายบวชและได้เรียนทำ9 ประโยคแล้วก็เป็นพระอาจารย์เทศสอนเลยเนี่ยพระอาจารย์ในอดีตเป็นกุลบุตรมีฐานะดีแต่มีความประมาทในการดำเนินชีวิตจึงทำให้มาลำบากในตอนแก่เลยเริ่มระลึกนึกถึงการสร้างบุญได้ขวนขวายจนมาเจอหมู่คณะได้ฟังธรรมจนได้คิดเมื่อได้คิดก็เลยคิดได้ว่าเข็ดแล้วเข็ดจริงๆให้ดิ้นตายชีวิตทางโลกไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระแก่นสารจึงได้อธิษฐานจิตว่าขอได้บวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนแตกฉานดังนั้นชาตินี้พระอาจารย์ก็สมปรารถนาแล้วจ้าก็ต้องให้ตั้งใจประคับประคองชีวิตในเพศนักบวชให้ได้ตลอดรอดฝั่งตามความปรารถนาดั้งเดิมในอดีตผังนี้ก็จะได้หนาแน่นและจะได้ตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตในจ้าส่วนตัวลูกเองก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่ชอบคบคนผ่านดังนั้นบางชาติจึงเจอกันบางชาติจึงไม่เจอกันดังนั้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจแน่แน่ในการสร้างบารมีให้เลิกคบคนผ่านและหันมาคบบัณฑิตนักปราชญ์และสั่งสมบุญทุกบุญให้เต็มกำลังและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้านี่ก็เป็นเคสสตี้สั้นๆสำหรับคืนนี้